สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีเมนูลูกตาลลอยแก้วมาฝากนะคะเราซื้อลูกตาลมาแล้วก็นำเข้าช่องฟรีซไว้1คืนแล้วก็นำมาแช่น้ำเย็นให้มันละลายจากการเป็นน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปอกเปลือกค่ะเราจะแกะเปลือกง่ายขึ้นนะคะถ้าเรานำไปแช่แข็งปอกเปลือกให้สะอาดเลยนะคะไม่ให้มีเปลือกติดเลยแล้วก็นำไปล้างอีกรอบนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะพักให้เสด็จน้ำหน่อยจะได้สีขาวเงางามวัตถุดิบและเครื่องปรุงของเราก็จะมีลูกตาล 4,000 กรัมน้ำตาลทรายแดงแบบเคลือบคาราเมลนะคะ 1,000 กรัมใบเตย2ต้นน้ำสะอาด6ลิตรค่ะเราจะนำลูกตาลที่เราล้างรอบที่2มาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีนะคะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะลูกตาลลอยแก้ววันนี้เราจะทำให้รสชาติคล้ายผลไม้กระป๋องเราถึงต้องใช้น้ำเยอะๆนะคะเราไม่ต้องการให้มันข้นค่ะวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงเคลือบคาราเมลนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่น้ำตาลลงไปก็คนให้น้ำตาลมันละลายเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเลยค่ะพอคนน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดจัดๆนะคะสีของน้ำเชื่อมเราจะสวยงามมากค่ะจากนั้นเราก็ใส่ลูกตาลลงไปเลยนะคะใส่ลงไปให้หมดแล้วก็คนเล็กน้อยเราก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดจัดๆนะคะพอน้ำเดือดมันก็จะมีฟองเราก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะเห็นไหมคะว่าสีน้ำเชื่อมเรามันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะไม่ค่อยเข้มจัดแต่สีจะสวยตัดกับสีขาวสวยงามมากค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเราจะช้อนฟองออกให้หมดนะคะพอฟองไม่มีแล้วก็แสดงว่าลูกตาลของเราสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักใบเตยออกมาเลยค่ะตักใบเตยออกแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราจะมานำบรรจุในภาชนะที่เราจะนำเข้าไปแช่เย็นนะคะภาชนะนี้จุได้450 มิลลิลิตรการทำลอยแก้วก็เป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกตาลจะไม่ได้ออกตลอดทั้งปีเราทำแบบนี้แช่แข็งไว้เก็บไว้กินได้ทั้งปีนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ